อนนี้มายืนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายม้ากำลังตรวจสอบอัตราค่าโดยสารไหนสถานีณปัจจุบันที่เราอยู่เราอยู่ตรงไหนไล่ๆเลยไล่ตามชื่อเอานิ้วจิ้มเลยอันนี้สายม้าอยู่สายม้าเราอยู่สายม้าเราจะไปเซ็นทรัลวิกวิก้าวิกเก้วิกเก้โอเคแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เรามาจากไหนเรามาจากซอยม้าซอย2ซอย2ซอย7ซอย7โอเคเราจะขึ้นวนหรือลงล่างตอบปูนไหนล่ะเซ็นทรัลวิกกี้อ่ะไปถามไหมอ่าเราจะลงคลองไผ่หรือว่าไปตอบปูนอันนี้ไม่เคยมาตอบไม่ได้โอเคเดี๋ยวดูค่าโดยสารดิว่าจากไซม้าไปตลาดบางใหญ่เนาะกี่บาทเด็กผู้สูงอายุเด็กผู้สูงอายุมีอยู่2ลักษณะคือเติมด้วยเหรียญกับเติมบัตรเติมเงินเรามีบัตรเติมเงินไหมไม่มีไม่มีเราต้องเติมด้วยต้องดูนี้โอเคเราจะไปตลาดบางใหญ่จิ้มบางใหญ่บางไผ่นี่บางไผ่นี่บางใหญ่บางใหญ่นั่นคือราคาของตัวของใครผู้ใหญ่หรือเด็กของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราคือผู้สูงอายุยังใช่แล้วอะไรใกล้แล้วพูดเป็นผู้สูงอายุแล้วจริงดิรู้ยังรู้ได้ไงเป็นผู้สูงอายุ62แล้วอ่ะอ๋อเหรอเป็นสวแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่จ่าย14บาทแต่เราจะไม่เป็นผู้สูงอายุเราจะจ่ายราคาปกติใช่ไหมใช่โอเคทั้งหมดเท่าไหร่คนละเท่าไหร่คนละ27เฮ้ยรู้ได้ไงวะก็นี่ไงมันมีตัวเลขเนี่ยสุดยอดอ่ะโอเคอ่ะจึ๊บไหมเดี๋ยวสิก่อนจึ๊บเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วจริงๆกันจริงๆกันซื้อตั๋วเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ที่ตู้เนาะโอเคจึ๊บไหมจึ๊บ